ทีนี้ก่อนจะเข้ามาสู่เรื่องงานเล่มนี้ของอาจารย์ทัศน์พลโดยเฉพาะอย่างที่ผมจะดูเรื่องบทที่2เป็นหลักนะครับพอดีหนังสืออาจารย์ทัศน์พลเนี่ยในส่วนคำนามอาจารย์ทัศน์พลก็เขียนเอาไว้แล้วว่าอะไรฮะเป็นการศึกษาโดยเข้าไปดูเรื่อง counter revolution นะครับไปดูวิธีการทำงานความเคลื่อนไหวของพวก counter revolution นะครับอาจารย์ทัศน์พลอ้างอิงหนังสือของฝรั่งเศสเล่มนึงแล้วเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือของชาร์ลเยโยงวอตโชนะครับหนังสือก็เขียนเรื่องลักโก้เรวิวชันนะครับล็อกทีเอ็กซ์ซิโอก็คือศึกษาเรื่องการโต้ปฏิวัตินะครับศึกษาในแง่ลัทธิความคิดและการกระทำด้วยนะครับว่าการต่อสู้เขาเนี่ยเขาทำยังไงหนังสือเรื่องนี้มีแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับการศึกษาเรื่องการปฏิวัติการโต้ปฏิวัติฝรั่งเศสมีความน่าสนใจที่เราสับเปลี่ยนไปแล้วคือคำที่มันถูกคิดขึ้นมาเร็วมากจริงๆจะสืบเนื่องมาจากยุคก่อน1789สักเล็กน้อยด้วยซ้ำก็คือในยุคที่มันมีเอ็นไลท์เทนเมนต์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเอ็นไลท์เทนเมนต์นะครับพยายามพิพากษาอยู่นะครับคนที่มีบทบาทมากแล้วก็ยังอยู่กันจนมาถึงหลัง1789เนี่ยคือบาทหลวงคนหนึ่งชื่อว่าลาดูแอร์ลาดูแอร์เนี่ยพยายามจะเขียนตอบโต้เรื่องเกี่ยวกับการที่สถาบันกษัตริย์พยายามจะปฏิรูปเรื่องสิทธิของคนในอยู่ส่วนตัวเช่นอนุญาตให้คนได้หย่ากันได้นะฮะสิทธิในเรื่องการแต่งงานเนี่ยนะครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปขึ้นกับศาสนามากจนเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไปทำปฏิบัติตอบโต้กันตลอดทีนี้บาทหลวงคนนี้เขามีชีวิตอยู่ต่อมาจนหลังปฏิวัติด้วยก็เลยได้มาทำงานตอบโต้ปฏิวัติต่อนะแต่คำว่าไอ้กงเคเวลูซิโอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอย่างนี้ตามจากพูดแล้วมันเกิดเร็วมากครับนี่คือหลังจากมันเกิด1789ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับมันก็มีนักคิดนะที่เตรียมคิดทำนี้ขึ้นมาคนที่พูดชัดค่อนข้างมากที่สุดเนี่ยนะครับคือโจเซฟเดอะเมสนะโจเซฟเดอะเมสเนี่ยเป็นก็เรียกเป็นอุตนาระดับสุดจากประจําเมืองซาบัวนะฮะโจเซฟเดอะเมสก็อธิบายเองครับเขาบอกว่าการฟื้นฟูก่อตั้งสถาบันกษัตริย์กลับมาใหม่ครั้งนึงเนี่ยนะครับนะฮะเราเรียกว่ากงเรวิวชันคือเราเรียกว่าเป็นการโต้อภิวัตน์โต้ปฏิวัตินะผมใช้คำว่าอภิวัตน์แล้วกันนะว่าอภิวัตน์นี่เข้าใจว่าอาจารย์ดีๆคิดมาให้ของไทยอย่างเดียวนะเป็นการโต้ปฏิวัตินะครับเขาบอกว่าสิ่งที่การฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์กลับมาเนี่ยนะไม่ใช่การปฏิวัติที่ไปตอบโต้ปฏิวัติ1789แต่เป็นการโต้สิ่งที่ปฏิวัติทำมาพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำการตอบโต้อะไรเลยคือหมายความว่าเขาไม่ได้เอาปฏิวัติไปสู้กับปฏิวัติแต่เขาต้องการโต้สิ่งที่คุณทำมาเท่านั้นเองนะเขาเลยใช้คำว่ากงเทเบลูซิโอเขาบอกว่าไม่ใช่เทเบลูซิโอกงแคร์นะคือไม่ใช่การปฏิวัติที่เอาไปโต้การปฏิวัติ1789แต่เป็นการโต้ปฏิวัติ1789เท่านั้นท่านอาจจะฟังแล้วงงนะผมอธิบายขยายรายละเอียดอีกทีนึงไอเดียของคนกลุ่มนี้ก็มีแค่ว่าสังคมฝรั่งเศสมันอยู่มันมาดีๆนี่แหละมันมีไอพวกกลุ่มนี้โผล่ขึ้นมาทำอะไรไม่รู้ตอน1789เขาต้องการหยุดการกระทำของพวกคนเหล่านี้จบแล้วกลับไปอยู่ในความสงบสงบสุขเรียบร้อยในบรรยากาศชื่นมืดแบบก่อน1789แบบระบอบเก่าเท่านั้นเองนะเขาพยายามพูดมาตลอดว่าความรุนแรงอะไรต่างๆแต่เขาไม่ได้ต้องการสร้างความรุนแรงเพื่อไปสู้กับพวกชาโคแบงสู้กับมาตรการลาไตเคอร์พวกนี้นะเขาต้องการยุติเรื่องพวกนี้แล้วเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขเหมือนเดิมนะนี่คือพูดแล้วก็หาลิจิเนเมซี่ให้ตัวเองถูกไหมว่าเราไม่ได้ต้องการสร้างระบอบแบบใหม่หรือต้องการกลับไปสู่ระบอบแบบเก่าเพื่อมาทำลายระบอบที่คุณทำขึ้นมาอยู่นะแต่เราต้องการยุติสิ่งที่คุณทำมาเพราะสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือกำเนิดขึ้นมายุคแรกๆนะครับ เวลาพูดเรื่องมูฟเมนต์ของการโต้ปฏิวัติที่ฝรั่งเศสเนี่ยหนีไม่พ้นนะต้องพูดคนแรกก่อนเลยคือเอ็ดมันด์เบิร์กนะครับเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะเอ็ดมันด์เบิร์กเขียนหนังสือเรื่อง reflection นะครับการตอบโต้การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเอ็ดมันด์เบิร์กนี่น่าสนใจคือเอ็ดมันด์เบิร์กนี่เป็นคนที่เชียร์ให้สหรัฐอเมริกาแยกเอกราชประกาศอิสรภาพนะเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยต่อต้านการใช้อำนาจเผด็จการของกษัตริย์อังกฤษมาโดยตลอดแต่ทำไมพอเกิด1789ปุ๊บเอ็ดมันด์เบิร์กไม่เอา1789นะเพราะเอ็ดมันด์เบิร์กพูดง่ายคือบอกว่าอันนี้มันรุนแรงจนเกินไปมันช็อกจนเกินไปการที่จะทำให้ระบอบทุนนิยมสิทธิราชแบบเดิมเนี่ยอยู่ในร่องในรอยเนี่ยคือให้เขาปฏิรูปตัวเขาเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักการแอบสแตรกหลักการนำมาทำมันสูงส่งที่พวกเอ็นไลท์เซนเมนต์สร้างขึ้นมาแล้วคนเหล่านี้ก็หยิบฉกฉวยเอามาใช้แล้วก็ก่อสร้างแต่ความวุ่นวายเนี่ยนี่คือความคิดของเอ็ดมันด์เบิร์กนะฮะแต่มันมีอีกสายหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นพวกฝรั่งเศสแท้ๆแล้วนะเอ็ดมันด์เบิร์กคนอังกฤษนะฝรั่งเศสแท้ๆเลยเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมานะครับคือปี1790นะคือโจเซฟเดอะเมสนะครับและอีกคนที่มีชื่อเสียงคือหลุยส์เดอโบนาร์โจเซฟเดอะเมสเนี่ยครับเขียนหนังสือเรื่องข้อพิจารณาเกี่ยวกับฝรั่งเศสกองซิเดคาซิออนซูลาฟรองส์นะฮะข้อพิจารณาเกี่ยวกับฝรั่งเศส
ส่วนหลุยส์เดโบนาร์เนี่ยเขียนเรื่องอำนาจทางการเมืองและอำนาจในทางศาสนาในสังคมนะฮะทั้งสองคนนี้มีวิธีคิดอย่างนี้คือที่แตกต่างกับเอ็ดมันด์เบิร์กเอ็ดมันด์เบิร์กไปคิดในเชิง traditionalist ย้อนกลับไปขาจารีตประเพณีนิยมนะฮะแต่โจเซฟเดอร์เนสและหลุยส์เดโบนาร์เนี่ยพวกที่เป็นเทวาธิปไตยคือ theocracy เอาเรื่องภาษาบรรพศไปเชื่อมกับพระเจ้านะโดยมองว่าทุกอย่างในโลกใบนี้พระเจ้าเป็นคนบงการผลและมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นตัวแทนในการเข้ามาบงการต่างๆมันไม่มนุษย์เนี่ยคุณไม่มีอะไรอื่นนอกจากทำตามที่พระเจ้าเขาบัญชามานะโจเซฟเดอร์เมสที่เสนอบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอยู่ดีๆมีคนโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาคิดเรื่องหลักการนำมาทำมาบอกว่าพวกเรามีอำนาจสูงสุดแล้วประชาชนเราไปสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้กันซะของเก่าไม่ให้ใช้เขาบอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเรื่องแอบเสิร์ฟเขาเปรียบเทียบว่า อะไรฮะอยู่ดีๆคุณมาบอกว่าสังคมนี้จะทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนคุณไปบอกให้ช่างนาฬิกาทำนาฬิกาให้คุณใช้เลยนะเขาเปรียบเทียบแบบนี้เปิดน้องแทนโทษนะโจเซฟเดอร์เมสยังโจมตีเรื่องไอ้ปฏิญญาไอ้ประกาศสิทธิมนุษยชนพลเมือง1789ด้วยว่าเกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมนุษย์หรอกคือฝรั่งเศสพยายามคิดขึ้น เรื่องคำว่าลองขึ้นมานะมนุษย์ในทางสากลเนี่ยว่าใครก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใดนะโจเซฟเดอร์เมสบอกเกิดมาเขาไม่เคยเห็นมนุษย์เขาเคยเห็นแต่คนฝรั่งเศสคนอิตาลีคนอียิปต์คนจีนคนญี่ปุ่นเขาไม่เคยเห็นหน้าตามนุษย์นะมันไม่มีคำว่าสากลนะเรื่องมนุษย์นะมันมีแต่คนชาติไหนสังกัดรัฐใดเท่านั้นเองนะที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าวิธีคิดของสายเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าไปอิงกับเทโอเครซี่เนี่ยมันไปส่งผลตอนช่วงฟื้นฟูกษัตริย์ในปี1814และ1830นะโดยพวกอุลต้าโรยัลลิสต์เนี่ยเอาไปใช้ต่อนะสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่างานของโจเซฟเดอร์เมสงานของหลุยส์เดโบนาร์เนี่ยนะฮะของพวกเทวาธิปไตยเนี่ยนะครับเขามองลักษณะอะไรฮะเขามองลักษณะที่ว่ามันเป็นบัญชาการนะครับของพระเจ้านะครับที่จะต้องจัดการปัญหาบ้านเมืองต่างๆการที่อยู่ดีมีคนกลุ่มนึงเนี่ยมาทำเรื่องนี้ให้แตกหักไปเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการฆ่ากันเองทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเกิดสงครามเกิดการปัญหาชีวิตมหาศาลอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือชาติมองชาติมองคือลงโทษเป็นการลงทันของพระเจ้านะฮะเป็นบทลงโทษของพระเจ้าวิธีการที่จะยุติไม่ให้พระเจ้าลงโทษอีกเป็นทางเดียวกันคือคุณต้องกลับไปเคสโตคาซิโอคือกลับไปฟื้นฟูกษัตริย์และพวกอุลต้าโรยัลลิสต์เอาไอเดียเนี่ยมาขยายว่าการฟื้นฟูกษัตริย์ต้องกลับไปเป็นก่อน1789ด้วยคือเป็นแอบโซลูทมอนาร์คีนะฮะคือไม่ใช่เป็นระบบกษัตริย์ที่ปฏิรูปให้อำนาจน้อยลงนะแต่จะต้องเป็นแอบโซลูทมอนาร์คีด้วยพวกอุลต้าโรยัลลิสต์เอามาใช้นะนี่คือเฟรมความคิดไปเร็วๆนะฮะทีนี้มาดู movement การ counter revolution ของหลังการปฏิวัติต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้ง movement ในทางทหารทางกำลังทางสายลับทางอะไรต่างๆกับ movement ทางความคิดไอ้ movement ในทางกำลังเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วลองมาเปรียบเทียบกับของไทยดูเนี่ยผมว่าอาจจะมีจุดต่างกันอยู่นิดหน่อยก็คือว่า movement ในทางกำลังเนี่ยเนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยพอขึ้นเป็นกษัตริย์เสร็จปุ๊บก็จะมีน้องตัวเองเพื่อนลูกตัวเองน้องตัวเองต่างๆไปเป็นเค้าท่านเค้าประจำเมืองต่างๆและพวกนี้อนาคตก็เป็นแคนดิเดตกษัตริย์ถูกมั้ยฮะมันมีเค้าหลายๆคนที่มองเห็นว่าเฮ้ยเราต้องสู้กับพวก1789แล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันทำลายต่อไปจะทำลายสถาบันกษัตริย์ไปท่านเค้าพวกนี้มันก็เกิดรีแอคชั่นในการต่อสู้ทันทีนะครับไหนจะเจอเรื่องพวกศาสนานะซึ่งพวกนี้รับไม่ได้กับการที่อยู่ดีๆการปฏิวัติต้องเกิดอยู่ดีจะบอกให้พระเนี่ยมาสาบานตนกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วพระเนี่ยเป็นข้าราชการคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งพระกินเงินเดือนรัฐและคุณมาสาบานตนว่าคุณจะเป็นพระในระบอบแบบใหม่แบบเนี้ยพวกศาสนาต่างๆก็รับไม่ได้ดังนั้นมูฟเมนต์ในทางกำลังที่สู้กับการปฏิวัติ1789เนี่ยมันเลยกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเต็มไปหมดถูกไหมฮะศูนย์กลางการปฏิวัติมันอยู่ที่ปารีสแต่มูฟเมนต์การสู้ปฏิวัติมันกระจายไปทั่วประเทศเลยท่านจะเห็นได้ว่ามันมีการปราบใหญ่ที่บองเด้คือเมืองทางแถวเบอร์ซานแถวปิตเตอร์นี่เนี่ยนะฮะบองเด้เนี่ยเป็นเมืองที่ฆ่านักประวัติศาสตร์บางคนก็ไปตีว่าการที่ฝ่ายปฏิวัติไปฆ่าพระฆ่าคนที่บองเด้เนี่ยเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ฝ่ายที่เชียร์ปฏิวัติก็บอกว่ามันไม่ใช่สงครามล้างเผ่าพันธุ์มันตอนนั้นมันคือเรื่องการต่อสู้เรื่องระบอบนะฮะว่าเราจะต้องทำสถาปนาระบอบใหม่แล้วพวกนี้เป็นรีแอคชั่นกับระบอบแบบใหม่นะฮะก็มีการต่อสู้กันปกติเรื่องนี้เอาล่ะนะผมจะมาสรุปให้ท่านฟังคร่าวๆว่าเนี่ยมันกระจายไปทั่วต่างๆถ้าบอกว่าขบวนการสู้ปฏิวัติเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพมันกระจายไปหมดนะแต่ถ้าเราดูของกัมโตปฏิวัติ2475ที่อาจารย์รัฐมนตรีขึ้นแผนภาพไม่อยู่นะจริงๆเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ราชสำนัก
ถูกไหมฮะคอมมานด์โดยตรงโดยอ้อมเนี่ยสุดแท้แต่มันเป็นการรวมศูนย์อยู่ที่ราชสำนักมันไม่ได้กระจัดกระจายไปทั่วประเทศแต่เราเห็นขบวนการโต้เลยว่ามันกระจายไปทั่วประเทศหมดนะอีกอันนึงก็คือว่าในสภาพบริบทของประเทศเวลานั้นเนี่ยมันเป็นประเทศแรกนะครับจริงๆอังกฤษเขาทำมาก่อนแต่เขาก็เอากษัตริย์กลับมาใหม่แต่ประเทศมันเป็นประเทศแรกที่มันชนกับรัฐกษัตริย์แบบเต็มๆครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เลยแล้วเพื่อนบ้านก็ตกใจนะครับว่าวันหนึ่งรัฐที่แบบนี้มันจะกระจายทั้งยุโรปดังนั้นมันก็เกิดมหากรรมรุมหินโต๊ะและกษัตริย์ในประเทศต่างก็พี่น้องกันทั้งนั้นเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับเกิดเหตุการณ์รุมหินโต๊ะขึ้นมาก็คือดังนั้นมันก็เลยเกิดการช่วยเหลือจากกษัตริย์เพื่อนบ้านเข้ามาถ้าเราลองไปดูกษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพูดแถลงไว้ชัดเลยครับเป็นช่วงกำลังสถานการณ์สูบมองกันมากเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครไปเขาใช้คำว่าเลสเซ่เนี่ยคือบิ่งนะมันเรียกเลสเซ่นะถ้าใครไปบิ่งไปจับจ้วงปาเลโคยานไปปราบจับจ้วงพระราชวังตุยเลคีหรือเขาจะเป็นเซนส์สมัยหนึ่งหรือที่16นะฮะนั่นเป็นศัตรูกับเรานะฮะเขาจะทำสงครามกับเราเนี่ยนะพวกเพื่อนบ้านก็ช่วยกันประกาศรอไว้หมดเห็นไหมขบวนการต่อสู้ในเชิงกำลังเนี่ยมันกระจายไปหมดไม่เฉพาะในฝรั่งเศสแต่กระจายทั่วประเทศมันออกไปนอกประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยนะในทางกำลังมันเป็นเอกภาพพอมันเป็นเอกภาพสิ่งที่ตามมาคือมันมีแรงมีเบามีหนักเข้มข้นแตกไปบางที่บอกว่าเฮ้ยขอแค่ให้เป็นอะไรฮะ constitutional monarchy บางที่บอกที่ต้องกลับไปสู่ลองเซียนเรจิมระบอบเก่านะบางที่บอกผมมีวาระผมส่วนตัวคือเรื่องศาสนาคุณอย่ามายุ่งกับพระนะฮะบางที่บอกว่าคุณอย่ามายุ่งกับเรื่องอะไรฮะกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราแต่ละคนมันมีวาระของมันส่วนตัวหมดด้วยการที่กระบวนการเคาน์เตอร์รีวิชั่นมันกระจายนะแต่ของเราเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ราชสำนักนะที่เป็นข้อสังเกตข้อที่หนึ่งนะข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือในทางภูมิปัญญาเนี่ยวิธีคิดของการเคาน์เตอร์รีวิชั่นทางภูมิปัญญาก็แตกกันอีกมันไม่เป็นเอกภาพถ้าลองดูนะฮะ1789เกิดขึ้นปุ๊บแล้วมีรัฐธรรมนูญ1791ซึ่งเป็น constitutional monarchy เนี่ยนะครับรากเหง้ารากฐานทางความคิดของกลุ่มนักปฏิวัติเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายที่ยังให้อำนาจอยู่แต่เป็น constitutional monarchy และมันมีฝ่ายที่ไม่เอาประสาทเลยให้เป็น republic ทันทีถูกไหมฮะจำนวนมากน้อยเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่แล้วบางคนอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแรกๆเป็น constitutional monarchy ต่อไปอยากจะเป็น republic นะนั่นหมายว่ามันมีวิธีคิดแบบ radical ที่จะเอา republic อยู่ถูกไหมฮะดังนั้นฝ่ายที่จะมาต่อต้านคนที่จะเอา republic ฝ่ายที่จะมาต่อต้านปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะมันก็อาจจะต่อต้านในที่ขอกลับไป constitutional monarchy ขอให้กษัตริย์ปฏิรูปตัวเองถูกไหมฮะเพราะท่านลองไปดูเนี่ยนักปัญญาชนที่มาร่วมกับ counter revolution หลายๆคนเนี่ยในสมัยระบอบเก่านี่วิจารณ์กษัตริย์นะครับบอกว่าจะใช้อำนาจเกินไปเนี่ยไม่สิทธิ์อะไรต่างๆขอให้มีเสรีภาพสื่อบ้างขอเรื่องความเสมอภาคทางภาษีบ้างก็คือพวกปัญญาชนที่วิจารณ์ระบอบเก่าอยู่เหมือนกันทีนี้เมื่อการปฏิวัติเมื่อเด็ดมันแรงถูกไหมฮะไอ้ฝ่ายที่เคาน์เตอร์เนี่ยมันก็อาจจะขอเสนอแค่ว่าให้ขอ constitutional monarchy หรือขอระบอบเก่าเลยนะแต่ถ้าลองดูของไทยพ.ศ.2475เนี่ยมันไม่มีไอเดียที่อยากจะของานอาจารย์ท่านบอกจะมีบางคนแต่เราก็ยังไม่มีหลักฐานให้เห็นเลยว่าคณะรัฐมนตรีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดตรงๆอ่ะว่าจะเอารีพับลิกถูกไหมฮะรสและรัฐสิบอาจจะมีหน้าคิดอยู่แต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมันหาชัดๆตรงๆไม่มีสักคนในหมู่คณะรัฐมนตรีดังนั้นเวลาที่จะบอกว่าผมไม่เอาสิ่งที่คณะรัฐมนตรีทำมามันจะกลับไปสู่อะไรฮะมันจะกลับไปสู่ constitutional monarchy ได้ไหมก็คือไม่ได้มันก็ต้องกลับไปทางเดียวคือขอก่อน2475ขอระบอบอนุญาตสิทธิราชย์นั่นเองถูกไหมฮะดังนั้นกระแสทางความคิดของ counter revolution ในประเทศฝรั่งเศสมันเลยมีหลายกระแสแต่กระแส counter revolution ของ2475เนี่ยมันมีอันเดียวคือมันขอกลับไปก่อน24มิถุนายน2475ท่านลองเห็นภาพไหมฮะเพราะเนื่องจาก revolution ของ1789ต่อเนื่องมา92 93เนี่ยมันมีวิธีคิดแบบ republic แสดงออกมากต่างกันนะแต่2475มันไม่มีไงพอมันไม่มีก็คือวิธีถ้าผมไม่เอาของคุณผมก็ต้องกลับไประบอบแบบเก่าผมจะไป constitutional monarchy กันได้อย่างไรนี่ก็คุณทำมาแล้ว constitutional monarchy ผมก็ไม่เอานั่นเองนะนะครับดังนั้นวิธีคิดมันเลยกระจัดกระจายกันพวก counter revolution ของฝรั่งเศสนะอีกอันนึงที่น่าคิดต่อก็คือว่าฝ่ายปฏิวัติ1789กับฝ่ายปฏิวัติ1475เนี่ยเขาเรียกอะไรฮะใจร้ายใจดีไม่เท่ากันนะฮะ1789เนี่ยมันดุกว่า2475เนี่ยค่อนข้างของโปรไม้ค่อนข้างปฏิปลองกว่าท่านจะเห็นได้ว่าวิธีการสู้กับการโต้ปฏิวัติ2475ของไทยเนี่ยเบามากนะมันมาแรงขึ้นก็เพราะมีกบฏวรเดชและตั้งศาลพิเศษขึ้นมานะก่อนหน้านั้นเบามาก
นะฮะเบามาโดยตลอดนะครับแต่ในการโต้1789เนี่ยมันโต้แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆและแรงที่สุดเนี่ยก็คือตอนพระเจ้าหลุยหนีจะหนีไปนะครับจะหนีออกนอกประเทศแล้วไปถูกจับได้ที่เมืองวาแรนเนี่ยนะฮะอันนั้นแหละจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็การทำงานของขบวนการสู้กับการโต้ปฏิวัติ1789เนี่ยมันทำงานด้วยมันไม่ได้อยู่แค่การเมืองในสภาในสภาแห่งชาติของเมืองเศรษฐ์ทำงานสภาแห่งชาติมันมีนักพูดอยู่เยอะถูกไหมแต่นอกสภาเนี่ยเต็มไปหมดมันมีกลุ่มก้อนทางการเมืองมีขัดสโมสรทางการเมืองต่างๆเต็มไปหมดมันมีหนังสือพิมพ์มีสื่อและที่สำคัญที่สุดคือการทำงานของข่าวลือพอข่าวลือมันขึ้นมาปุ๊บปั๊บไปหมดนะครับลือถูกบ้างผิดบ้างพอลือกันไปปุ๊บเนี่ยนะฟีดแอคชั่นกลับมามันก็แรงขึ้นถูกไหมแต่2475เนี่ยขบวนการที่จะไปสู้กับการโต้ปฏิวัติเนี่ยมันอยู่ที่คณะราษฎรเท่านั้นและคณะราษฎรก็ทำแบบเบาบางด้วยไม่ได้ทำแบบหนักนะท่านจะเห็นได้ว่าการโต้ปฏิวัติ1789กับการโต้ปฏิวัติของ2475เนี่ยมันต่างกันอยู่หลายประการนะครับเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราพูดว่า counter revolution มันต้องมี revolution ก่อนถูกไหมทีนี้คำว่า revolution 1789กับ revolution 1932ของเราเนี่ยมันเข้มข้นไม่เท่ากันนะดังนั้น counter revolution ของ1789มันก็หาระบอบที่มันต้องการแตกต่างกันแต่ counter revolution ของ1932ของไทยเนี่ยมันต้องการระบอบเดียวคือมันจะขอกลับไปนะฮะก่อน2475นะอันนี้เป็น reaction กลับจากเหตุการณ์ปฏิวัตินั่นเองนะผมพยายามไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพื่อจะให้เข้าสู่งานของอาจารย์รัฐพลมีเรื่องน่าสนใจนิดนึงเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะนักวิชาการที่เราเห็นก็ยังศึกษาเรื่อง counter revolution อยู่นะครับถ้าท่านตามเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอยู่มันจะมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งคือฟองซัวฟูเค่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดเลยนะแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็มาช่วยกันเขียนเขาเรียกพิซิโอแมนเนี่ยคือพจนานุกรมคำศัพท์ต่างๆที่สำคัญนะครับของการปฏิวัติฝรั่งเศสทีนี้เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองเนี่ยนะครับมันมีอีกคนหนึ่งนะเขาชื่อชองเคลมองมาแตงชองเคลมองมาแตงเนี่ยเป็นบรรณาธิการใหญ่คือเป็นอาจารย์ทำเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแต่เขาเป็นคนเอดิเตอร์เล่มนี้เอาลูกศิษย์ต่างๆมาช่วยกันเขียนเป็นนิกซิองแนเป็นพจนานุกรมเรื่อง counter revolution นะฮะเพิ่งวางแผนเมื่อมาปลายปีที่แล้วเนี่ยคือรวบรวมไอ้พวกลัทธิความคิดอะไรต่างๆพวก counter revolution เนี่ยมันคิดอะไรกันเวลานั้นมันทำอะไรกันยังไงนะฮะก็แสดงว่าของคนเด็กมันยังไม่อยู่การศึกษาเรื่อง counter revolution ยังพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ฝ่ายที่โปรปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเบรมกลับไปว่าสาเหตุที่มันมีชาโกการมีเทอร์เรอร์มีอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะมันมีเคาน์เตอร์เรโวลูชันนั่นแหละถ้ามันไม่มีเคาน์เตอร์เรโวลูชันก็อยู่เป็นดีๆถูกไหมฮะแต่ของเราเนี่ยการเบรมเคาน์เตอร์เรโวลูชันของไทยเนี่ยเราไม่ได้เบรมลักษณะแบบนั้นถูกไหมฮะเราไม่ได้เบรมลักษณะแบบนั้นนะของฝรั่งเศสที่เบรมกลับไปสาเหตุที่มันมีความรุนแรงขึ้นเพราะว่าคุณทำเคาน์เตอร์เรโวลูชันนะทั้งที่เดิมเนี่ยมันมีตั้งหลายคนที่ยังอยากจะให้มีกษัตริย์ต่อนะกลับมาถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่จะพูดถึงงานของอาจารย์รัฐพลนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งที่ประเด็นตกค้างกันนะมีนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจผมสรุปเป็นความคิดโลกย้อนละกันว่าวิธีคิดของพวก counter revolution ในฝรั่งเศสเดี๋ยวท่านดูว่าคล้ายๆกับไทยนะเวลาเขาอธิบายเนี่ยเขาอ้างอะไรบ้างนะคือเขาจะบอกว่าการ revolution การปฏิวัติเนี่ยมันเป็นการตัดตอนทางประวัติศาสตร์นะฮะเป็นการทำลายบริษัทบริษัทมันเดินไปของมันดีๆอยู่ดีๆมันพุ่งเข้ามาตัดตอนนะพวกปฏิวัติเขาบอกว่าเวลาเข้ามาถึงเนี่ยคืออะไรฮะเขาเรียกตาบูร่าราซ่าล้มโต๊ะสิ่งที่คุณเป็นมาเดี๋ยวผมไม่เอาล้มโต๊ะเลยผมเริ่มนับหนึ่งใหม่ไอ้พวกนี้บอกมันเป็นไปได้เหรอชีวิตในความเป็นจริงหนึ่งนับมาเรื่อยๆอยู่ดีคุณบอกจบใส่ฟูลสต็อปแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแบบหนึ่งนะเขาบอกการเรโวลูชันเป็นการตัดตอนการบริษัทไม่ได้นะฮะเขาเตอร์เรโวลูชันแบบว่าพวกเรโวลูชันเนี่ยชอบพูดอะไรฮะสร้างสังคมใหม่สร้างคนแบบใหม่ขึ้นมานะครับโดยเอาไปอิงกับหลักการนำมาทำมันสูงส่งต่างๆนะฮะไอพวกเขาเตอร์เรโวลูชันบอกว่าวิธีคิดแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายก็เอาหลักการนำมาทำมันสูงส่งต่างๆเนี่ยแล้วก็มาสร้างไวโอเลนซ์สร้างความไร้ระเบียบวุ่นวายไปหมดนะฮะพวกเขาเตอร์เรโวลูชันเนี่ยจะเน้นความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์เน้นเรื่องบุคคลที่มันมีความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็อธิบายนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ฝ่ายเรโวลูชันพยายามจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วเนี่ยท่านคุ้นๆไหมครับเนี่ยของไทยเราก็มาใช้อยู่มาหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทย์ได้เขียนเล่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขุนรามคำแหงมหาราชอธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยคือศิลาจารึกนะเนี่ยจะต้องเขียนอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์ปิริยะไก่เลิศว่าศิลาจารึกนี่สร้างขึ้นมาเองทีหลังหรือเปล่านะฮะ
เนี่ยเพราะบอกว่าในวงเหรียญเขียนเนี่ยศิลาจารึกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเอาไปเทียบกับแมกนาคาตานะฮะอย่างเนี้ยนะพวกนี้พยายามเขาบอกว่าระบอบแบบเดิมมันมีรัฐธรรมนูญมาอยู่แล้วพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะกษัตริย์เนี่ยมีมาก่อนและเป็นความต่อเนื่องที่สุดของรัฐเขามีมาตลอดเวลานะไม่เคยหยุดหายไปเลยกษัตริย์มีมาต่อเนื่องตลอดเวลานะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือท่านลองดูแล้วกันนะพวกโจเซฟเดอเมสเนี่ยนะครับพวกหลุยส์เดอโบนาร์ที่ไปหาเทโอเคซี่เอากษัตริย์มาผูกกับพระเจ้าไว้เนี่ยแล้วก็บอกว่าการรุนแรงการฆ่ากันเองคุณปฏิวัติเสร็จคุณก็มาฆ่ากันเองต่อเนี่ยนะครับเป็นชาติมองเป็นการลงทันของพระเจ้านะในฐานะที่คุณไปล้มเราไปอย่างของพระเจ้าจริงเนี่ยคุณต้องถูกลงทันแบบนี้แล้วท่านลองดูว่าของไทยมันมีวิธีคิดแบบนี้ไหมมันมีวิธีคิดว่าอะไรครับว่าคณะราษฎรเนี่ยมาเอาเงินทุนของกษัตริย์ไปเรียนหนังสือนะยังไม่เสียเข้าสู่นะครับกลับมาแล้วก็มาเนรคุณกษัตริย์สุดท้ายไม่ตายดีสักคนต้องไปตายเมืองนอกหมดนะมันมีวิธีอธิบายแบบนี้นะนี่คือพวกเขาเติมท่านเนี่ยวิธีคิดเนี่ยท่านอาจจะไปอยู่ประเทศไหนต่างๆแต่วิธีคิดมันจะออกแนวเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะถามว่าเขาเติมวิลเลชั่นยังมีอิทธิพลในปัจจุบันไหมครับอิทธิพลในปัจจุบันในแง่ที่ในแง่ที่จะขอกลับไปมีกษัตริย์แบบเดิมในฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่มีแล้วคนที่ทำกันขบวนการอยากจะกลับไปเป็นกษัตริย์เดิมเนี่ยเป็นตัวตลกซะส่วนใหญ่นะเล่นตลกกันไปวันๆเนี่ยนะเหมือนเขามองเป็นโจ๊กอ่ะเป็นกลุ่มน้อยๆแต่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นนะแต่มันยังมีที่บนอยู่ตรงที่ว่ามันเอาวิธีคิดแบบเคาน์เตอร์โรชั่นมาวิจารณ์ liberal democracy นะว่ามันมีข้ออ่อนข้อบกพร่องอย่างไรนะครับนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องเคาน์เตอร์โรชั่นนิดหน่อยนะฮะช่วยที่จะให้ตรงกับวิธีการศึกษาของอาจารย์รัฐพลนะก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เป็นวิธีที่ล้าสมัยนะครับการเข้าไปศึกษานะครับการปฏิวัติที่ดีอีกวิธีนึงก็คือการไปศึกษาขบวนการโต้ปฏิวัตินะทีนี้มาถึงงานของอาจารย์รัฐพลนะครับผมเจาะจงพูดถึงเป็นพิเศษคือบทที่2นะครับเป็นหาตั้งแต่ตอนแกตีพิมพ์ลงไปในศิลปะวัฒนธรรมแล้วล่ะนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากคือว่าโดยธรรมชาติของนักกฎหมายเนี่ยนะครับเวลาเขาเรียนกฎหมายเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่ามันมาอย่างไรอะไรมันเขียนอยู่ก็อาจารย์นั่นแหละไม่ได้ถามต่อว่าเฮ้ยนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะในแวดวงกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพวกกระแสหลักทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะศึกษารัฐธรรมนูญในลักษณะไหนฮะตัวบทบัญญัติและลักษณ์อักษรนะว่ามันเขียนว่าอย่างไรบ้างมันรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างไรมันมีสถาบันการเมืองอะไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆเป็นอย่างไรนะออกแบบระบบการปกครองมาเป็นอย่างไรในระยะหลังเนี่ยนะครับจริงๆในแวดวงนิติศาสตร์ของไทยจะน้อยหน่อยนะแต่ของโลกเนี่ยนะครับพวกนิติศาสตร์พวกนิติศาสตร์เริ่มสนใจรัฐธรรมนูญในมิติแบบใหม่คือมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นการต่อสู้ของพลังทางการเมืองนะครับพลังทางการเมืองมันสู้กันและพลังทางการเมืองไหนมันชนะมันก็แสดงออกมาในรูปของรัฐธรรมนูญนะพูดง่ายคือรัฐธรรมนูญมันเป็นของมีชีวิตมันจะเปลี่ยนไปตามการต่อสู้ทางการเมืองเวลานั้นพลังทางการเมืองไหนชนะมันแสดงออกผ่านทางตัวบทรัฐธรรมนูญนะจริงๆถ้าท่านลองมายอมมองเอาวิธีนี้มามองย้อนกลับไปของรัฐธรรมนูญไทยท่านจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกฉบับที่1เนี่ยคือฝ่ายคณะราษฎรชนะ10ธันวาคือกลับไปปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมพลังทางการเมืองมันยังสูสีกันอยู่กลับไปปฏิบัติหน้าที่89นี่คณะราษฎรกลับมาละนะด้วยอาศัยที่ว่าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยอ่อนพลังลงนะครับคือพระมหากษัตริย์ที่รัชกาลที่8ก็เป็นกษัตริย์ที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ไม่ได้ครองราชย์จริงๆก็ยังศึกษาต่อใช้ผู้สำเร็จราชการอะไรต่างๆนะฮะ2489ก็คือการชนะของราษฎร2490คือการกลับมาของฝ่ายกษัตริย์นะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็สู้ชนะมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าถ้าศึกษาแบบเนี้ยมันจะดูน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากกว่านะครับการต่อสู้กันทางของพลังทางการเมืองต่างๆที่แสดงออกผ่านทางตัวบทรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อการคือศึกษาประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญศึกษาการต่อสู้ของพลังทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังนะครับศึกษาการใช้รัฐธรรมนูญในความเป็นจริงนะไม่ได้ดูแต่ตัวอักษรดูว่าองค์กรที่มันเอารัฐธรรมนูญไปใช้อ่ะมันใช้จริงๆแล้วมันเกิดผลอะไรนะบางทีผลที่มันแสดงออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับคนที่เขาตั้งใจจะร่างมาก็ได้นะศาสตราจารย์กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกระแสรองในประเทศหลายคนเนี่ยก็พยายามอธิบายเขาบอกว่าการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณาแต่รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ต้องไปศึกษาความเป็นมานะของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆศึกษาสภาพความเป็นจริงในการใช้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับคือคุณตาขึ้นมาเสียเป็นตัวอักษรและองค์กรที่เอารัฐธรรมนูญไปใช้เนี่ยมันใช้ออกมาแล้วมีผลทางการเมืองอย่างไรนะครับซึ่งการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นถ้าจะเป็นรัฐธรรมนูญทางความเป็นจริงก็ได้คือคุณไม่ใช้ไม่ตรงกับตัวบทอ่ะนะอย่างของเราเนี่ยถ้าจะเห็นชัดมาตรา68ที่เราเห็นกันตลอดมันใช้ไม่ตรงกับตัวบทเลยแต่มันเกิดความผลทางการเมืองจริงๆนะคือสารรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญได้น
นะแบบนี้เป็นต้นนะทีนี้รัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับที่มีชีวิตนะวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีชีวิตนะครับคำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ละเล่มก็มีชีวิตนะไอคนที่ไปเขียนคำอธิบายคนที่ไปสร้างคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ละเล่มมันก็มีชีวิตเหมือนกันนะบทที่สองของอาจารย์รัตพลเนี่ยนะฮะเรื่องความชอบโดยระบอบนะครับอาจารย์รัตพลแบ่งเอาไว้นะครับว่ามีนักกฎหมายรัฐธรรมนูญไหมสองสำนักนะครับสำนักแรกคือพวกไหนฮะพวกจารีตประเพณีนิยมนะฮะพวกนี้จบการศึกษาจากเทคนิคแล้วก็ทำงานแวดวงในแวดวงสามตุลาการในระบอบแบบเก่ามาก่อนนะฮะเช่นพวกพญาบรมกรนะฮะพญาศรีวิสารบาจาพญาเทพธิทูลพญาปรีดาเลือดเบ็ดพญามารราชเสวีพวกนี้หลวงจักรปาณีพวกนี้เป็นฝ่ายจารีตประเพณีอีกสำนักนึงที่อาจารย์รัตพลตั้งไว้คือสำนักรัฐธรรมนูญนิยมพวกนี้คือจบจากภาคพื้นยุโรปนะฮะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มีอยู่หลายคนนะฮะก็จะมีหลวงประเจิดสอนรักนะครับอาจารย์ไพโรจน์ชยนามนะครับอาจารย์เดือนบุญนาคนะอาจารย์วิเลกชยนามอาจารย์ยุทธแสงบุญไทยพวกนี้นะครับที่จะคอยช่วยกันอธิบายกันมันจะมีวิธีการประทับกันอยู่นะครับของสองสำนักนี้รายละเอียดท่านอ่านดูได้ในบทที่สองผมเลยอาจจะข้ามไปเร็วนิดนึงนะทีนี้ผมพยายามจะเอางานของอาจารย์รัตพลวันนี้ลองมาขยายเพดานต่อไปซิเพราะวันนี้มันยังไม่จบคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยการอธิบายเรื่องกษัตริย์ที่เป็นอยู่ในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมทดลองแบ่งอย่างนี้ดูนะครับยังไม่ตกผลึกเท่าที่ควรพยายามเอาตำราวิธีคำอธิบายมาดูนะครับช่วงที่1เนี่ยคือหลังการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ซึ่งงานชิ้นนี้พูดเอาไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับว่ามีการอธิบายกันยังไงถามว่าทำไมเวลาเราพูดถึงวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยต้องศึกษาเรื่องกษัตริย์ก็เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นมาโดยระบอบแบบใหม่ถูกไหมฮะและมันยังรักษาสถาบันกษัตริย์ไปอยู่มันเลยต้องหาทางอธิบายว่าแล้วสถาบันกษัตริย์จะไปอยู่ตรงไหนในรัฐธรรมนูญไทยแล้วบรรดาตำแหน่งแห่งที่จะอยู่ตรงไหนในสังคมการเมืองแบบระบอบแบบใหม่นะดังนั้นวิชาตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญรุ่นแรกๆของ475เนี่ยเลยอุทิศหลายหน้ากระดาษพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องพระมหากษัตริย์เยอะมากนะเพราะมันต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนว่าพระมหากษัตริย์จะไปอยู่ตรงไหนในระบอบแบบใหม่นะครับช่วงนี้คือ24มิถุนายน475ก็จะมีงานหลักๆเนี่ยนะครับก็คืองานของเนี่ยนะครับหลวงประเจิดอักษรลักษณ์นะครับไพโรจน์ชยนามเดือนบุญนาคดิเรกชยนามอยู่แสงบุญไทยกลุ่มเนี้ยซึ่งกลุ่มนี้อาจารย์ท่านคนจัดให้เป็นพวกสำนักรัฐธรรมนูญที่อยู่นะครับความน่าสนใจของแต่ละเล่มเนี่ยนะครับรายละเอียดจะดูในหนังสือของอาจารย์ท่านคนได้นะครับแต่ผมอยากชี้ประเด็นนิดนึงซึ่งมันแสดงถึงความก้าวหน้าของนักกฎหมายกลุ่มนี้ในการอธิบายนะครับหลวงประเจิดเนี่ยนะครับท่านอาจจะเห็นกันว่ามันมีการถกเถียงกันเรื่องเป็นของกรรมาจารนะฮะไอ้เรื่องมาตราหนึ่งใช่ไหมฮะว่ารัฐมนตรีฉบับแรกระบอบอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐบาลทั้งหลายและหลังจากนั้นสิทธิ์ธันวาคมเป็นอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยแล้วก็ใช้ได้มาจนมีแค่ปี17ที่กลับมาเป็นของแล้วก็40 50 40แล้วก็มา50เนี่ยนะหลวงประเจิดอธิบายนะฮะแกบอกว่าตอนที่แกบรรยายที่มทก.เนี่ยท่านบอกท่านเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญคนแรกนะครับบรรยายอยู่ปีเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เข้าไปรับราชการนะครับไปเป็นอธิบดีกรมที่ดินไปทำอะไรหลายอย่างไม่มีเวลามาบรรยายนะครับก็ได้อาจารย์ไพโรจน์ชยนามมาบรรยายต่อหลวงพ่อได้อธิบายนี้ครับในเวลานั้นเนี่ย27มิถุนายน2475เนี่ยในธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเนี่ยนะครับ27มิถุนายน2475มันถูกยกเลิกไปแล้วมันเป็นการอธิบายหลวงพ่อได้บรรยายปี2477นะครับตอนปั้นธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยนะมันใช้รัฐธรรมนูญอะไรอยู่ครับรัฐธรรมนูญสิทธิ์ธันวาอยู่แต่หลวงก็เจอกับอุทิศหนังสือเนี่ยครึ่งเล่มนะครับไปบรรยายรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะฮะเรื่องธรรมนูญ27มิถุนายน2475อธิบายหมดเลยครึ่งเล่มและอีกครึ่งนึงก็พูดสิทธิ์ธันวาที่มันใช้อยู่ปัจจุบันในเวลานั้นนะครับแล้วท่านก็อธิบายว่ามาตรา1ของ27มิถุนายน2475มันหายไปแล้วนะครับสิทธิ์ธันวามันกลายเป็นอำนาจเป็นอธิปไตยมาจากนะฮะปวงชนชาวไทยหลวงพ่อจะอธิบายว่าไม่ต้องกังวลใจเลยครับในเมื่อฉบับที่1มันเป็นของมันเปลี่ยนให้อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายแล้วมันเป็นตลอดไปคุณจะไปเขียนว่ามาจากมาจากก็คือมาจากก็คือผมเป็นเจ้าของอ่ะเพราะว่า27มิถุนายนมาตรา1มันบอกไปแล้วว่ามันอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายเข้าใจมั้ยฮะดังนั้นสิทธิ์ธันวาคุณจะไปเขียนมาจากก็คือมาจากผมอ่ะที่เป็นเจ้าของเข้าใจมั้ยฮะแกอธิบายลักษณะแบบเนี้ยแล้วท่านก็อธิบายหลายส่วนที่เปรียบเทียบว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิทธิ์ธันวาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์มากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับเราลองคิดย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับสมมติ
เราเป็นอาจารย์มาปัญญาปี2477มันเราจะไปอธิบายรัฐธรรมนูญที่มันเริ่มใช้ไปแล้วหรือเปล่านะฮะมันเริ่มใช้มาตั้ง2ปีนะแต่ขณะที่รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย10ธันวาคมมันใช้อยู่เนี่ยท่านอธิบายเรื่อง27ธันวาคม2475ไปตั้งเรียกว่าครึ่งวิชานะฮะแล้วถึงค่อยมาลง10ธันวาคม2475อีกอันนึงเนี่ยนะครับพอแกบรรยายเรื่อง27มิถุนายน2475แล้วเนี่ยมันมีมาตรา6นะครับซึ่งมาตราเนี้ยได้โผล่มาแค่3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยนะฮะมาตรา6ใน27มิถุนายน2475เขียนบอกว่าอะไรฮะกษัตริย์เนี่ยอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาชญาคือกษัตริย์เนี่ยไม่อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาชญาในโรงศาลได้ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัยนะคือฟ้องกษัตริย์ในศาลไม่ได้แต่ถ้ากษัตริย์ทำความผิดอาญาสภาผู้แทนจะเป็นคนพิจารณานะฮะซึ่งบทบัญญัติแบบนี้เขียนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยยากมากนะครับผมเข้าใจว่าการเขียนในตอนนั้นของราษฎรเนี่ยนะครับมันเนื่องมาจากว่าในช่วงรอยต่อของระบอบเนี่ยคุณยังไม่แน่ใจเนี่ยว่าสถาบันกษัตริย์จะยอมหรือยังมันเลยต้องเขียนประกันตรงนี้ไว้ว่าถ้าคุณทำอะไรที่มันผิดหลักจากระบอบแบบใหม่เนี่ยคุณจะต้องให้สภาผู้แทนคนวินิจฉัยท่านลองไปดูแล้วมันรู้ลำเสียง1791ก็เขียนเอาไว้ในบทท้ายๆว่าถ้ากษัตริย์มันมีเรื่องบทการบทบัญญัติว่าด้วยการถอดถอนกษัตริย์ออกจากตำแหน่งนะฮะกษัตริย์ไม่มาสาบานตนต่อรัฐธรรมนูญต้องถอนออกกษัตริย์ไปต่างประเทศไม่บอกสภาถอนกษัตริย์ออกกษัตริย์แอบไปทรยศชาติไปคบค้ากับกษัตริย์ต่างประเทศเพื่อจะมาสู้กับประเทศตัวเองก็ถอนออกจากราชการนะมันมีบทบัญญัติว่าด้วยการถอนกษัตริย์ออกนะทีนี้มาตรา6เนี่ยเขียนในลักษณะที่ว่าเป็นการอะไรฮะเป็นการให้สภาวินิจฉัยก็คือสภาเนี่ยจะเป็นคนวินิจฉัยเรื่องถอนออกจากราชบัลลังก์นั่นเองนะครับหลวงพ่อจะไปไกลกว่ามาตรา6อีกหลวงพ่อจะบอกว่ามาตรา6เนี่ยเขียนเรื่องคดีอาญาแกบอกมาด้วยรวมเรื่องการละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยถ้ากษัตริย์ละเมิดรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจวินิจฉัยนะเขาบอกว่าไม่ใช่คดีอาญาแค่คุณไปทำความผิดอาญานะรวมไปถึงการละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยนะนี่คือความเห็นของหลวงพ่อเจริญงานต่อมาเนี่ยของอาจารย์ไพโรจน์ชัยนันท์ของอาจารย์เดือนบุญนาคอาจารย์ไพโรจน์ชัยนันท์อาจารย์เดือนบุญนาคเขียนเมื่อปี2477เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการบรรยายเพื่อจะให้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายที่มทก.นะฮะเขียนเรื่องคำอธิบายของรัฐธรรมนูญรวมทั้งการเลือกตั้งนะอันนี้มี2เล่มนะครับทั้งเรื่องภาคทั่วไปแล้วก็เรื่องศึกษารัฐธรรมนูญสยามในตอนนี้นะครับน่าสนใจอันนึงปี2480นะครับอาจารย์ไพโรจน์อาจารย์เดือนไปร่วมกันเขียนเรื่องระบอบเผด็จการตามรัฐธรรมนูญคือไปเขียนเรื่องตอนนี้กระแสนาซีมันขึ้นมาฟาสซีสขึ้นมาท่านไปเขียนอธิบายว่ามันมีกลุ่มในประเทศต่างๆเนี่ยที่เริ่มเอารัฐที่เนชั่นอลโซเชียลิสต์แบบนาซีเนี่ยเรื่องฟาสซีสเฟตเตอรี่เนี่ยที่สเปนกำลังที่จะทำเนี่ยท่านเข้ามาอธิบายนะครับช่วงส่วนอาจารย์ดิเรกนี่ก็เขียนตำราเรื่องเปรียบเทียบนะครับของคณะรัฐศาสตร์อาจารย์หยุดก็เน้นวิธีการโดยอธิบายเรื่องรูปหลายมาตรานะครับถามว่าช่วงแรกเนี่ยมีการตอบโต้ของนักกฎหมายและทุนอีกฝ่ายหนึ่งไหมคำตอบก็คือมีเหมือนกันนะครับแต่เป็นการตอบโต้แบบเรียกว่าของปากของคอเบาๆนะครับเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่านะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยอุดมการณ์วิธีคิดแบบของคุณเนี่ยมันแพ้อยู่วิธีการอธิบายในการเวลานั้นก็อธิบายยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนระบอบการปกครองไปแล้วนะครับยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วแต่อาจจะอธิบายลักษณะว่าพระปกเกล้าเป็นคนพระราชทานให้หรืออาจจะอธิบายว่าพระปกเกล้านั้นเนี่ยอยากจะให้อยู่แล้วพอดีไม่รู้การคณะราษฎรทำปุ๊บก็เลยตกลงให้นะฮะเกิดที่ใบเชิงนั้นแต่ยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วไม่มีการสร้างทฤษฎีเชื่อมต่อความต่อเนื่องระหว่างกษัตริย์ของระบอบเก่าเข้ามาเป็นความสำคัญกษัตริย์ที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยด้วยไม่สร้างจุดเชื่อมต่อตรงนี้คือยอมรับว่ามันจบนะครับและเกิดระบอบแบบใหม่ขึ้นมาแต่พยายามบอกว่าเป็นความปรารถนาดีเป็นความประสงค์ของพระปกเกล้าอยู่ด้วยนะฮะนี่คือคำอธิบายที่พอจะตอบโต้อยู่เหมือนกันไม่ได้ตอบโต้แบบเต็มที่ชุดคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันขึ้นกับสภาพบริบททางการเมืองในเวลานั้นนะครับเช่นถ้าระบบความคิดวิธีคิดแบบใดมันชนะอยู่เนี่ยไอ้คำอธิบายของนักกฎหมายแบบนั้นมันก็เฟื่องฟูตามไปด้วยนะท่านจะเห็นได้ว่าพอเข้าสู่ช่วงที่สองเนี่ยผมตีไว้สัก2500แล้วกันเพราะหลัง2490เนี่ยอาจารย์ไพโรจน์กับอาจารย์หยุดท่านยังผลิตตำราออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแต่หลัง2500เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันเมื่อกี้เราจะพูดไปว่ามันเป็นลักษณะที่สภาพสังคมไทยขนาดจะอะไรฮะขาดนักวิชาการแบบมืออาชีพโดยแท้ก็เอาความจริงอาจารย์ไพโรจน์อาจารย์หยุดพวกนี้ก็เป็นข้าราชการประจำอาจารย์หยุดก็เป็นเลขาธิการและประธานกฤษฎีกานะฮะอาจารย์ไพโรจน์เคยเป็นเลขารัฐสภาเนี่ยพวกนี้ทำงานราชการประจำไปด้วยนะเพราะมาสอนหนังสือด้วยนะคล้ายๆเป็นเทคโนแครตนะ
แล้วก็หลัง 2,500 มันเป็นธรรมดาอยู่คือพอภายใต้ยุคระบบที่มันเป็นเผด็จการมากขึ้นเนี่ยนะวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะถดถอยลงไปตามลำดับนะสภาพการของการเมืองมันศึกษารัฐธรรมนูญยากเอาง่ายๆมันมีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักสอนให้เราไปพิจารณานะครับเราก็ได้แต่สอนของหลักการที่บ้านถึงบ้านถึงเขาว่ากันนะแล้วการศึกษารัฐธรรมนูญท่านถึงได้พ้นท่านต้องวิจารณ์สถาบันการเมืองภายใต้ระบบเผด็จการไปที่สุดถูกไหมครับสภาพการศึกษาของกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็ถดถอยลงนะครับแล้วนักกฎหมายเขาเรียนอะไรกันเขาก็จะไปเรียนในลักษณะพวก4ประมวลนะนะหลังจากนั้นคือไปเน้นเรื่อง4ประมวลคือกฎหมายที่คุณจะต้องไปใช้ในไงในคดีต่างๆนะประมวลแพ่งประมวลอาญาประมวลวิแพ่งวิอาญาพวกนี้นะครับกำลังของนักกฎหมายฝ่ายท่านนอนก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ไพโรจน์อาจารย์ดุลก็ยังทำงานอยู่นะครับยังผลิตหนังสือออกมาอยู่แต่อาจารย์ไพโรจน์เนี่ยหลายๆเรื่องเริ่มหันไปขีดต่างประเทศนะอาจารย์ไพโรจน์ยังนำไปขีดต่างประเทศเขียนเรื่องอิตาลีเขียนเรื่องฝรั่งเศสเรื่องสเปนหลายเรื่องนะฮะอย่างเช่นตำราสถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2524อาจารย์ไพโรจน์เขียนแบบสไตล์ฝรั่งเศสเลยนะลอกเขาโครงแนวฝรั่งเศสมาเลยนะอาจารย์อยู่แสงพุทไทยเนี่ยไปเน้นอธิบายรัฐธรรมนูญหลายมาตราทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของจอมพลแบบสนิทแบบถนอมแบบอะไรท่านอธิบายทุกฉบับหลายมาตราอธิบายหมดเลยนะฮะแต่ข้อเด่นงานของอาจารย์หยุดมีอันหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ2511ทำอธิบายรัฐธรรมนูญหลายมาตราของรัฐธรรมนูญปี2511ก็คืออาจารย์หยุดพยายามอธิบายหลักเด็ดชิงแคนดูโรรอให้เคลียร์ผมพูดตรงกับท่านในที่นี้ก็คือว่าไม่เห็นข้อความใดๆของอาจารย์หยุดแสงมงไทยเลยที่เป็นคนไม่เอาสารบัญชาไม่มีเลยนะครับทุกอันเนี่ยอธิบายบอกให้มีสถาบันกษัตริย์ก่อนแล้วเป็นการรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยการอธิบายหลักที่แอนดูโรรองว่าพระมหากษัตริย์ต้องไม่ทำอะไรเลยนะต้องให้คนที่เขามีอำนาจลงนามรับสนองในพวกนี้เป็นคนทำแล้วเป็นคนรับผิดชอบอธิบายว่าพระมหากษัตริย์ไม่ควรมีพระราชดำรัสสดนะเพราะจะถูกพากย์วิจารณ์ได้นะพวกนี้อาจารย์อยู่เขียนไว้หมดนะครับในคำอธิบายรัฐธรรมนูญมาตรา2511นะครับนี่คือช่วงที่2นะครับอาจารย์ก็ยังทำงานเรื่องพวกนี้อยู่นะช่วงที่3เนี่ยนะครับผมใช้2530นะครับซึ่งอาจจะไม่อยากจะเชื่อมต่อที่อาจารย์ผมจะพูดมาแต่นี่เป็นอยู่ในแวดวงกฎหมายนะครับมันมีความพยายามในการสร้างนะครับยุคนี้นะครับคือตั้งแต่2530คือความพยายามในการอธิบายสถาบันกษัตริย์ในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เชื่อมต่อกับระบอบแบบใหม่โดยที่ไม่ได้เกิดการเขาเรียกหลักฝรั่งเศสเขาเรียกคือรูปจิวคือแตกหักไม่มีการแตกหักเลยคือเชื่อมให้ติดสนิทเป็นพวกเดียวกันเลยท่านบอกนะคืออธิบายให้ประชาชนอยู่กับประชาธิปไตยได้ด้วยและกษัตริย์ก็มีความสำคัญด้วยโดยที่ไม่ต้องแตกหักอะไรเลยท่านบอกไหมฮะนี่เป็นวิธีการนี้นะครับสูตรในการอธิบายเขาเนี่ยเขาจะใช้นี้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองพ้นไปจากการเมืองกษัตริย์มีพระราชอำนาจบางประการตามประเพณีบารมีของกษัตริย์แต่ละพระองค์24มิถุนายน2475ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นะฮะจากระบอบเก่าสู่ระบอบใหม่แต่เป็นการแย่งชิงอำนาจกษัตริย์แล้วไปใช้ในทางที่ผิดจนทะเลาะกันเองเกิดรัฐประหารวงจรอุบาทซ้ำไปซ้ำมานะและรัฐธรรมนูญเนี่ยคือพระมหากษัตริย์พระราชฐานให้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะกลุ่มนี้นะครับก็มีอาจารย์รัตนดุลวิเชียรเจริญนะครับอาจารย์รัตนดุลเนี่ยเขียนบทความเรื่องรอยด่างของทฤษฎีอำนาจรัฐที่ปักภัยลงในรัฐสภา3เดือนมิถุนายนปี2534คือเขียนรับกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองกันนะท่านก็สร้างไอเดียเรื่องพวกนี้ไว้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์วิศนุเครืองามอาจารย์บอลสารวนโนกลุ่มนี้พยายามอธิบายช่วงที่3เนี่ยผมว่าคุณอุปการได้ของเขามีคุณอุปการต่อฝ่ายอุดมการณ์แบบกษัตริย์นิยมแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเอาคำอธิบายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์แบบกษัตริย์นิยมขึ้นมานะครับคำอธิบายที่เป็นเครื่องมือนะสุดท้ายเนี่ยจนมาถึงยุค40เป็นต้นมาเนี่ยมันทำให้นักกฎหมายมันฆ่าเรื่องสถาบันกษัตริย์ไปหมดเพราะชุดคำอธิบายแบบนี้นะอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคู่รูปการต่อนักกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกันก็คืออะไรฮะอยู่ดีๆคุณเอาเรื่องกษัตริย์กลับมาให้นักกฎหมายรัฐธรรมนูญมันได้อ่านเมื่อก่อนนักกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่ดูเรื่องกษัตริย์เลยข้ามนี่คือคุณเอามาพูดใหม่แต่พูดในเชิงที่เชื่อมต่ออะไรก็ตามแต่พูดแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดเรียกว่าเวลาคุณกำดินขึ้นมาหนึ่งมันต้องมีดินรอดนี่คือกำขึ้นมามันก็ต้องมีหลุดออกมาจากมือว่าคือเฮ้ยมันเกิดเพรสชั่นว่าที่คุณเขียนมาเมื่อ2530เป็นต้นมามันจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่เขียนไม่มีใครฉุกคิดถูกไหมฮะพอเขียนขึ้นมามันก็มีคนมาปุ่มเรื่องฉุกคิดเฮ้ยที่คุณเขียนมามันถูกไหมมันจริงไหมถูกไหมนี่คือคุณรูปการของการที่คุณพยายามจะสร้างคำอธิบายเชื่อมต่ออีกด้านนึงมันปลุกให้คนขึ้นมาเห็นว่าที่คุณเขียนมันไม่ถูกเหมือนกันนะกลุ่มนี้ก็จะมีอาจารย์ดุลวิจิตรเลยอาจารย์วิศนุกับอาจารย์บอลสารีวันโนนะที่ผมคิดว่ากลุ่มนี้มีคุณรูปการที่สำคัญคือ
ม่ใช่เป็นการเป็นผู้งานเป็นการอธิบายครั้งแรกนะครับในลักษณะเอาทฤษฎีมาใช้อ่ะสร้างทฤษฎีขึ้นมาใช้และไปเชื่อมต่อนะอาจารย์เกษียณเดชามีแล้วท่านใช้ว่าเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายรุ่นเนี้ยคือเชื่อมต่อเอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้ามาต่อประชาธิปไตยให้ติดโดยที่ไม่ได้ลดบทบาทพระราชอำนาจใดๆของพระมหากษัตริย์เลยนะพอกลุ่มนี้เริ่มทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้พูดในรายละเอียดต่อไปนะครับว่าแต่ละท่านมีความเห็นยังไงผมก็จะอาจารย์อดุลเนี่ยเขียนไม่ชัดมากนะครับแต่อาจารย์วรศักดิ์เนี่ยเอางานของอาจารย์อดุลวิเชียรเจริญความชิ้นนั้นมาขยายความต่อนะครับงานที่คลาสสิกที่สุดและผมคิดว่าเป็นการที่นักกฎหมายออกมาเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีออริจินัลลิตี้สูงมากก็คือว่าปกตินักกฎหมายนักกฎหมายไทยเวลาเขียนตำราเนี่ยไม่ได้เขียนในลักษณะที่เขียนจากไทยขึ้นมาจะพยายามสร้างทฤษฎีไทยเอาของฝรั่งมาปนด้วยนะครับแล้วก็สร้างคำอธิบายต่างๆเติมเต็มนะกฎหมายมหาชนทั้ง3เล่มนะฮะเล่มที่2เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าท่านใช้เป็นการแบ่งเป็น2คือพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทยนะฮะเล่มเนี้ยหลายส่วนท่านพูดไว้ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยผมสรุปใจความสั้นๆมานะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติเท่านั้นนะครับแต่เป็นศูนย์รวมของชาตินะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสถาบันเดียวที่แสดงความต่อเนื่องของประเทศไทยให้เห็นรูปธรรมที่สุดนะครับโดยท่านยกตัวอย่างมาว่าเห็นไหมพอเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการรัฐประหารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวองค์กรนั้นอยู่องค์กรนั้นไปแต่สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ผมใช้คำนี้เองนะอยู่เหนือการเวลาคืออยู่มาตลอดเป็นศูนย์รวมความต่อเนื่องที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับและทฤษฎีสำคัญที่สร้างขึ้นมาแล้วมีผลอย่างยิ่งก็คือเรื่องอำนาจและอธิปไตยเนี่ยท่านเขียนเอาไว้เองเลยว่าอำนาจอธิปไตยแบบฝรั่งเนี่ยถ้าคุณประชาธิปไตยมันก็อยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวแต่ของไทยใช้แบบนั้นไม่ได้อำนาจที่ประชาธิปไตยคนถืออำนาจเป็นคู่กันคือพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับแต่พระมหากษัตริย์เนี่ยถือตลอดกาลประชาชนอาจจะถูกแลบหายไปถ้ามีรัฐประหารถ้ารัฐประหารเสร็จกลับเข้าสู่ระบอบใหม่ประชาชนก็กลับมาคู่กษัตริย์นั่นเองออกไหมคือกษัตริย์เนี่ยอยู่ตลอดกาลถืออำนาจที่ประชาธิปไตยตลอดกาลส่วนประชาชนจะมาแชร์ตอนไหนเนี่ยต้องดูว่ามันมีรัฐประหารหรือเปล่านะถ้ามีรัฐบาลปุ๊บรัฐบาลมันโผล่มานะแต่ถ้ารัฐบาลกลับเข้าคืนเข้าสู่ระบบปกติประชาชนก็กลับมาใหม่นะดังนั้นท่านถึงมองว่าพระมหากษัตริย์มันเป็นตัวประกันเขาเรียกเป็นหลักประกันความต่อเนื่องของรัฐไทยทั้งหมดไม่เคยถูกสูญสลายหายไปไหนเลยนะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือในงานชิ้นนี้เขียนว่าผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญคือพระมหากษัตริย์ซึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดเพราะเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับในแง่การอธิบายนะกฎหมายนะฮะ2475อันนี้เอางานของอาจารย์ดุลมาพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใน2475เป็นการปฏิวัติทางรัฐศาสตร์แต่ในทางนิติศาสตร์ต้องถือว่าเป็นความต่อเนื่องของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและระบอบรัฐธรรมนูญนะฮะท่านอธิบายอย่างนี้อีกอันนึงคืออำนาจอธิปไตยผมไปเรียกเล่นๆว่าอำนาจใจกดไหลย้อนให้มันดูขำๆหน่อยนะคือท่านเสนออย่างนี้นะฮะผมโค้ดทั้งคำเลยจะได้ไม่ผิดพลาดนะเมื่อมีการรัฐประหารเลิกรัฐมนุนเมื่อไหร่อำนาจอธิปไตยที่เคยพระราชทานให้ปวงชนก็กลับมาอยู่ที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเจ้าของเดิมก่อน24มิถุนายนเห็นไหมอำนาจอยู่ที่ประชาชนแล้วพอมีรัฐประหารปุ๊บอำนาจมันย้อนที่กษัตริย์นะฮะผมเรียกอำนาจอธิปไตยมันไหลย้อนกลับไปได้นะฮะพระราชทานไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยหากมีแค่อำนาจในความเป็นจริงในเวลานั้นดังนั้นเวลาพระมหาจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็เลยต้องมาทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ลงพระบรมพิธีทุกครั้งแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ทรงหน้าที่อำนาจตลอดเวลานะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจอันนี้เอาวิธีคิดแบบกรีกมาแต่มาล่าเข้าไทยโดยการเพิ่มพระราชอำนาจวิธีคิดแบบกรีกธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจำกัดอำนาจพระมหากษัตริย์แต่อันนี้เอามาล่าเข้าไทยแล้วมาเพิ่มพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์นะครับก็คือท่านเสนอว่าของไทยในรัฐธรรมนูญไทยตัวบทเนี่ยตัวบททุกฉบับเขียนไว้นี้หมดเรื่องกษัตริย์มีอำนาจมีโต้แต่มีโต้กับชั่วคราวสร้างสุดท้ายสภายืนยันกลับไปว่าจะให้เห็นชอบกฎหมายเนี่ยก็ให้ประกาศใช้เลยไม่ต้องให้กษัตริย์ลงนามนะถูกไหมฮะแต่อาจารย์วรศักดิ์เสนอบอกว่าถ้าวันเมื่อไรก็ตามที่พระมหากษัตริย์ยับยั้งร่างกฎหมายปุ๊บรัฐสภาไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้อำนาจรัฐธรรมนูญยืนยันกลับไปนะและท่านก็ต่อท้ายด้วยว่าอันเนี้ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐธรรมนูญไทยซึ่งขึ้นกับพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์แต่ละพระองค์นะมีน่าสนใจครับ
ขึ้นกับพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์แต่ละพระองค์ไม่ได้เท่ากันหมดอันนี้คืองานของอาจารย์วังสังนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาวิจารณ์กันต่อเนื่องนะครับส่วนในผมวิจารณ์ลงไปในวารสารก็ยังตามแล้วนะครับท่านอาจจะไปตามอ่านได้อันนี้มาขยายความต่อจากที่อาจารย์ธนพลเขียนขึ้นมาผมคิดว่าช่วงนี้คือตั้งแต่ปี2540ยังไม่ตกผลึกพอว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรมันเป็นช่วงที่อุดมการณ์นิยมมันครอบงำเป็นเสร็จมันส่งผลต่อวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายลักษณะด้านหนึ่งคือมันไม่ศึกษาเรื่องกษัตริย์อีกแล้วข้ามเลยส่วนหนึ่งก็เพราะรัฐธรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญพูดง่ายคือเป็นรัฐธรรมนูญในทางเทคนิคอ่ะเกิดขึ้นมากระแสจากอะไรครับต้องการปฏิรูปการเมืองใช่ไหมฮะดังนั้นเอารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกลไกในการปฏิรูปการเมืองจะต้องสร้างองค์กรอิสระสร้างระบบรัฐสภาแบบมีเหตุมีผลสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาลด้วยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิ์อะไรต่างๆเป็นต้นนะแล้วตำรวจเทคโนแครหลัง40ไม่ต้องมาการศึกษาดูมันก็เลยมุ่งไปสนใจเรื่องพวกนี้สถาบันการเมืองใหม่ๆองค์กรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นความทันสมัยมากเพราะว่าร่วมสมัยด้วยกันในแต่ละประเทศเขาก็เริ่มใช้วิธีแบบนี้คือมีองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นจนการเกิดของรัฐธรรมนูญ40ทำให้คนที่เรียนกฎหมายมันไม่สนใจเรื่องสถาบันใดก็ข้ามไปเลยถูกไหมแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งส่วนใหญ่ทำที่จุฬาลงกรณ์มาเยอะหลายอยู่หลายเล่มนะศึกษาเรื่องกษัตริย์อยู่บ้างแต่ไปในทิศทางที่สนับสนุนพระราชอำนาจนะฮะโดยภายใต้การแนะนำซูเปอร์วิเซอร์ของอาจารย์วังสังกันทองและที่สำคัญก็คือมีการสนับสนุนให้ตีพิมพ์เป็นหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์พานินทร์ไกรวิเชียรนะท่านจะเห็นได้ว่าพิธีกรในช่วงนั้นน่ะนะครับจะทำเรื่องอะไรครับพระราชอำนาจของกษัตริย์ไทยเทียบกับพระราชอำนาจกษัตริย์อังกฤษทำเรื่องอำนาจการพระราชทานอภัยโทษนะครับทำเรื่องกฎมณฑลบาลแต่เนื้อหาทั้งหมดมันไปเป็นในทิศทางที่สนับสนุนพระราชอำนาจเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นพิธีกรกลุ่มนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความพยายามที่จะทำเรื่องนี้อยู่กันไม่ใช่มองข้ามไปทั้งหมดทีเดียวนะฮะอีกอันนึงนะครับเป็นกลุ่มอีกแบบนึงก็คือหนังสือที่มันเป็นงานอาศิลวาสในคราบของหนังสือกฎหมายพวกนี้ก็คือเวลาครบรอบอะไรต่างๆก็ต้องทำคณะนิติศาสตร์ก็ทำนะฮะศาลอัยการทนายความส่วนราชการที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายพวกนี้ต้องทำขึ้นมาเทคนิคก็ง่ายนิดเดียวคือท่านไปค้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วท่านก็มาต่อการแบ่งหัวข้อแล้วก็แสดงให้เห็นรู้ว่าที่เป็นพระอัจฉริยภาพเป็นทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะหลายเล่มนะครับแต่ผมมาดูเล่มเป็นที่คณะผมทำนะครับก็ปี 49ปี49แต่ว่าออกมาหลังรัฐประหารนะครับรวมบทความยาการเรื่องในวรโอกาสพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสิทธิ์ราชสมบัติครบ60ปีแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยมีบทความนึงน่าสนใจของอาจารย์กิติศักดิ์ปกติเนี่ยผมลองแบ่งเป็นทีนี้มาถึงช่วงที่5นะครับซึ่งเป็นโลกสมัยคือกลับไปสู่2475ไอ้กระแสนี่มันเกิดขึ้นมาเมื่อกี้เราแต่ก็พูดไปส่วนหนึ่งแล้วคือมันพูดเกี่ยวกับจริงๆมันเริ่มมาจากหลังรัฐประหาร19 กันยา 49คือคนมันเกิด question ขึ้นมาว่าตกลงแล้วบทบาทตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์มันควรจะต้องอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรที่ผ่านมาอยู่อย่างไรและตอนนี้ควรจะต้องกลับไปสู่ตรงไหนนะแล้วท่านจะสังเกตได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็น movement กระบวนการทางสังคมที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อมกับไป2475ถ้าผมว่าจะไม่ผิด14ตุลาคมก็ดี6ตุลาคม19พฤษภาคม35เนี่ยไม่ค่อยกลับไปหา2475แต่ทำไมเหตุการณ์กระบวนการซึ่งผมใช้คอมม่าก็เช่นเดียวกันเพราะมันอย่างกว้างนะครับหลายกลุ่มก้อนมากเนี่ยถึงมีการกลับไปเชื่อมโยงที่24มิถุนายน2475มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็จัดงานใหญ่ขึ้นนะที่ลานพระบรมศพมานะฮะช่วงนี้ผมอาจจะขอละเว้นข้ามไปเพราะตัวเองมีส่วนได้เสียนะครับอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ให้ท่านอื่นจะต้องวิจารณ์ต่อนะต่อข้ามไปลองแบ่งเฟสทั้ง5ส่วนนะครับทีนี้ลองมาดูอีกนิดนึงกันนะครับที่น่าสนใจนะครับหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถกเถียงกันนะครับเรื่องอยู่2ประเด็นเรื่องแรกคือเรื่องกำเนิดรัฐธรรมนูญท่านจะสังเกตได้ว่าแต่เดิมมาเนี่ยนะฮะเวลาเขาดีเบตเถียงกันฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายประชานิยมเนี่ยเรื่องกำเนิดรัฐธรรมนูญก็จะเถียงกันอยู่2กระแสกระแสที่1คือฝ่ายคณะราษฎรก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยนะมันเป็นการตกลงกันระหว่างคณะราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนกับพระปกเกล้าซึ่งเป็นกษัตริย์ในระบอบแบบเก่านะเพื่อสร้างระบอบแบบใหม่คือให้กษัตริย์เป็นผู้ของรัฐและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะการตกลงกันดังนั้นรัฐธรรมนูญในความหมายนี้จึงเป็นสัญญา
นะครับเป็นแล้วเรียกว่าปั๊กนะครับเป็นแพ็คที่เป็นสัญญานะครับเป็นอาจารย์หลวงประเจิดตอนแรกเรียกว่าลาตองซิจูชิองกองทัพแหวนที่รัฐธรรมนูญในเชิงพันธสัญญาตกลงกันดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่1คือข้อตกลงกันระหว่างกษัตริย์กับคณะราษฎรว่าเราจะปกครองในระบบแบบไหนอาจารย์ไพโรจน์เชนามก็อธิบายตามนี้ลุงสุพจน์ตระกูลนะก็อธิบายตามนี้เหมือนกันจริงๆของลุงสุพจน์ตระกูลนี่ต้องให้ผู้ประกาศท่านนิดนึงนะครับในช่วงเวลากระแสที่คนพูดถึงรัฐธรรมนูญตั้งแต่30เป็นต้นมาถึง40จนปัจจุบันนี้ครับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญไปวิจารณ์เรื่องสถาบันสารน้อยนะครับแต่ปรากฏโดยผ่านวิชารัฐธรรมนูญอย่างน้อยแต่ลุงสุพจน์ตระกูลที่ไม่ได้ศึกษาในระบบเลยเนี่ยนะครับเขียนหนังสือเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญออกมานะครับโดยวิจารณ์รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดท่านก็เลยกลายเป็นเขาเรียกมาร์จิ้นมากก็คือโดยธรรมชาติของนักกฎหมายเนี่ยคนอื่นพูดเรื่องกฎหมายไม่สนใจนะไม่สนใจอยู่แล้วแล้วยิ่งคุณพูดแนวที่ไม่ตรงกับกระแสหลักยิ่งถูกตกกระป๋องไปเลยนะก็เป็นความพยายามเวลาผมปัญญาก็จะแอสไซน์ให้นักศึกษาอ่านเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าต้องมีของมีสุโขทัยกับคือนี่กำลังจะเตรียมมาพิมพ์ใหม่นะผมเขียนคำนำอยู่เขียนบทนำเสนออยู่นะจะเอากลับมาพิมพ์ใหม่นะดังนั้นงานของสุโขทัยก็เลยไม่มีทางได้โผล่เข้ามาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ให้คนได้ศึกษากันนะนี่คือกระแสแรกคือมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสัญญานะครับอีกกระแสหนึ่งเนี่ยคือฝ่ายกระแสที่ยกฝ่ายไม่เอาของปี75เนี่ยเขาจะอธิบายว่าถ้าร้อนชี้ถูกกองทัพบ้างแย่งนั่นจัดไปแล้วสุดท้ายกษัตริย์เป็นคนพระราชทานรัฐธรรมนูญให้วิธีนี้คือรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่พระกษัตริย์พระราชทานให้นะอาจารย์ระดุลดาวศักดิ์และอีกอื่นอีกหลายท่านนะครับนี่คือการตกเถียงกันเรื่องนี้ตลอดเวลาผมพยายามคิดดูนะครับถ้าอยากจะลองเสนอให้ท่านที่ประชุมในที่ที่เราพิจารณากันต่อครับทำไมเราถึงไม่มองการศึกษาการกำเนิดรัฐธรรมนูญในอีกแง่หนึ่งคือผมเสนอให้มองรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับไปที่คนที่จะทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าปูหัวกองที่ตัวหรืออำนาจก่อตั้งระเบียบระบบการเมืองกฎหมายนะสมมติถ้าเราหันไปเน้นที่เรื่องนี้นะครับเราก็ต้องไปพิจารณาว่าใครที่มันไปเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในเวลานั้นนะและผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐในเวลานั้นเนี่ยจะให้กำเนิดรัฐธรรมนูญการให้กำเนิดรัฐธรรมนูญของผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐในเวลานั้นเนี่ยคือ decision การตัดสินใจฝ่ายเดียวของผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐนั่นเองไม่ใช่การตกลงของสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมอบไม่ใช่ว่าคนพระมหากษัตริย์เป็นคนมอบให้แต่อันเนี้ยเราไปดูว่าใครที่ชนะเวลานั้นใครที่ชนะในทางการเมืองนั้นใครที่เข้าไปเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในเวลานั้นและผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในเวลานั้นต้องการให้ระบบการเมืองกฎหมายแบบใหม่เป็นอย่างไรเขาก็ทำออกมาในรูปของรัฐธรรมนูญนะผมเทปไปเยอะฝรั่งของบางคนเนี่ยมานะเวลาไม่ค่อยมีอาจจะบรรยายเร็วๆนะของคนเนี่ยนะถ้าท่านลองนำเสนอรัฐธรรมนูญในแง่มุมเนี่ยปัญหาเรื่องว่าอำนาจสูงสุดเป็นของใครรัฐธรรมนูญฉบับแรกใครให้ตกลงกันเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เป็นที่ถกเถียงก็ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่1 24พฤศจิกายน2475คือการที่คณะราษฎรเข้าไปยึดอำนาจได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับในสภาวะนั้นคณะราษฎรก็กลายเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั่นเองส่วนเขาจะไปพูดว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนอะไรนั่นอีกเรื่องแต่เป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเพราะไปเอาอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์ได้แล้วไปเอามาจากพระปกเกล้าได้แล้วถูกไหมฮะแล้วในประกาศนั้นเราก็มีการยื่นอันติมาตุ้มยื่นคำขาดเหมือนกันว่าถ้าไม่กลับมาจะเปลี่ยนเป็นระบอบไทยประชาธิปไตยที่คือรีพับลิกเนี่ยนะจะหาสามัญชนเข้ามาเป็นประมุขของรัฐแทนนะมันสะท้อนเห็นว่ายึดอำนาจได้เสร็จแล้วนะครับทีนี้พอตัวเองเป็นผู้ทรงอำนาจก็ต้องการจะให้นั่นมันเป็นแบบใดต้องการให้ระบบการเมืองแบบใดก็สถาปนาออกมาในรูปของรัฐธรรมนูญการปกครอง27มิถุนายน2475นั่นเองทีนี้ก็จะมีคนถามอ้าวแล้วเอาไปให้พระมหากษัตริย์ลงนามทำไมนะทำไมต้องขอไปยาโทษผมก็ตอบง่ายเดียวก็ผู้ทรงหน้าสนามนุ่นต้องการอย่างนั้นนะจบก็คนเขามีอำนาจเนี่ยเขาต้องการสนามนุ่นแล้วเขาต้องการให้รัฐนุ่นเขามีพระมหากษัตริย์ให้พระปกเกล้าเซ็นต้องการขอไปยาโทษก็เรื่องของเขาเขาตัดสินใจไว้เพราะเขาเป็นผู้ทรงอำนาจแล้วนั่นหรอกนะวิธีคิดแบบเนี้ยคาร์ชมิทได้พูดน่าสนใจเลยเขาบอกว่าถ้าท่านไปมองรัฐธรรมนูญในลักษณะเป็นแพ็คเป็นข้อตกลงนั้นเมื่อไหร่นะรัฐธรรมนูญนั้นมันไปไม่ยืดเพราะการตกลงเนี่ยมันเป็นการคอมโพรไมซ์ของพลังทางการเมืองสองขั้วที่มันยังชนะกันไม่ขาดคุณตกลงกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยววันข้างหน้ามันตีกันแล้วใครชนะไอ้นั่นก็ต้องเป็นคนชนะก็เป็นคนเป็นสถาบันรัฐธรรมนูญอยู่ดี
เนาะนะฮะถ้าเราอธิบายนี่แหละว่าเรื่องมีข้อตกลงกันระหว่างระบอบเก่ากับคนที่ตั้งระบอบแบบใหม่เนี่ยมันก็คือคุณยังไม่สมรองที่จะว่าใครจะเป็นคนผู้สมอำนาจสามัญตัวจริงเสียงจริงนั่นเองผมพยายามอธิบายแบบนี้แล้วต้องอธิบายเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับแรกเพราะหลังจากนั้น10ธันวาคม2475 2489 2490เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆผมมีความคิดอีกหลายอันแต่ยังไม่กล้านําเสนอในที่นี้นะครับก็คือว่าอาจจะพูดนิดนึงก็ได้คือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราคิดรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยโดยท่านเอาที่ผมเสนอมาเป็นตัวตั้งก็2490นี่ก็คือ Restoration คือการฟื้นระบบฟื้นฟูระบบเก่านั่นเองถูกมั้ยคุณเสียอำนาจสูงสุดไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็สถาปนาตั้งระบบแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะแต่วันครั้งที่1เนี่ยผมยืนยันว่าถ้าเราคิดแบบเนี้ยท่านจะจบปัญหาเรื่องอำนาจเป็นของใครไหลย้อนไปไหลย้อนมาเพราะมันบอกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับคือแสดงออกมาในมาตรา1ของธรรมนูญ27ข้อ175ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายนะผมเลยเสนอว่าให้ลองมองดูว่ารัฐธรรมนูญคือการตัดสินใจฝ่ายเดียวของผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญปัญหาคือท่านก็ไปดูแล้วกันว่าใครเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเวลานั้นซึ่งงานของอาจารย์บอลศักดิ์ท่านยืนยันว่าพระปกเกล้าเป็นผู้ทรงอำนาจนะครับแต่ผมว่าคณะราษฎรเป็นนะครับซึ่งเขียนได้เกี่ยวกับความโต้แย้งความคิดนี้ท่านไปแล้วเลยนะครับในโรงไฟฟ้าเดียวกันก็คือว่าผมมองว่าคณะราษฎรเขาไปยึดได้แล้วอ่ะ24 25 26เนี่ยยึดแล้วนะและ27ก็ออกมาในรูปของธรรมนูญนะครับนี่ไปเร็วๆนิดนึงอีกอันนึงนะครับเรื่องกษัตริย์กับรัฐประหารประเด็นที่สองที่น่าสนใจทำไมเราถึงต้องมาพูดกันเรื่องนี้นะครับก็เพราะว่ามันมีความสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแม้กระทั่งฝ่ายกษัตริย์นิยมเองก็ตามนะครับต้องหาทางอธิบายให้ได้ว่าทำไมคณะรัฐประหารเสร็จแล้วก็เอาไปให้กษัตริย์ลงนามประกาศใช้รัฐธรรมนูญและตอนรัฐประหารเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่ใครอำนาจสูงสุดมันอยู่ที่ใครนะฮะอาจารย์วิศนุเครืองามเนี่ยอธิบายไว้ในหนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็จะพิมพ์ปี2530นะครับสมเด็จพระบิดาท่านบอกว่าในประเทศไทยถือประเพณีการเมืองตลอดมาว่าไม่ว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นทั้งใดการตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ต้องตกลงร่วมกันระหว่างประมุขของรัฐกับผู้ก่อการรัฐประหารเสมอมีเหตุผล3ประการ1นะต้องการอาศัยพระราชอำนาจทางสังคมของกษัตริย์เพื่อจะให้ประชาชนเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงยินยอมตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารแล้วอันที่2คือคณะรัฐประหารต้องการอาศัยอำนาจทางการเมืองของกษัตริย์เพื่อให้นานาประเทศรับรองรัฐบาลคณะรัฐประหารรัฐบาลใหม่3คือแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อการถวายพระเกียรติยศยอมรับให้พระกษัตริย์อยู่ต่อไปไม่เสื่อมคลายนี่อาจารย์วิศนุอธิบายแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้แสดงทฤษฎีกฎหมายเลยนี่คือพูดตามในแง่ทางสังคมในแง่ความจริงนะครับไม่พูดในเรื่องในแง่ทฤษฎีกฎหมายแต่อาจารย์บอลศักดิ์เนี่ยเป็นคนแรกที่พยายามสร้างทฤษฎีกฎหมายเข้ามาอธิบายที่เมื่อกี้ผมยกไปก็คือว่าเรื่องอะไรฮะว่าพอรัฐประหารเสร็จอำนาจกลับไปที่พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเวลาคณะประหารที่เป็นผู้ใช้อำนาจในทางความเป็นจริงเนี่ยจะทำรัฐธรรมนูญคุณต้องมาให้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจตัวจริงลงนามทุกครั้งไปนี่คือวิธีคิดแบบอาจารย์บอลศักดิ์พยายามอธิบายในเชิงกฎหมายพออธิบายในทางกฎหมายอาจารย์บอลศักดิ์ท่านบอกมันพิสูจน์ว่าอะไรครับพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลานะครับคุณจะรัฐประหารให้คุณว่าอะไรแต่ผมจะเป็นผู้ทรงอำนาจตลอดเวลานะเรื่องนี้ก็หายไปนะครับเพราะประเทศไทยมันไม่มีรัฐประหารแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์34นะครับที่รัฐประหารนาชาตินะก็หายไปพอมันว่าเกิดรัฐประหาร19กันยา49ก็เกิดคำถามนี้ขึ้นมาอีกเพราะก็ใช้รูปแบบเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยคือมีรูปเข้าเฝ้าแล้วก็มีการลงพระมหาพิธีเสร็จนะฮะใช้แบบเดิมทุกอย่างมันก็ต้องมีการมาตั้งคำถามอีกแล้วตกลงเนี่ยการลงนามในรัฐธรรมนูญที่รัฐประหารทำขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรอำนาจตกลงเป็นของใครกันแน่ปรากฏว่าครั้งเนี้ยอาจารย์วิศนุอาจารย์ประสัตก็ไม่ได้กลับมาอธิบายเรื่องพวกนี้เท่าไหร่มันมีนักกฎหมายที่พยายามทำงานเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับคนที่ผมเห็นชัดเจนนะครับในเรื่องนี้คืออาจารย์ดร.กิติศักดิ์ปกติของคณะนิติธรรมศาสตร์ทีนี้อาจารย์กิติศักดิ์วิธีการเขาคือเขาเอากฎหมายเอกชนกฎหมายแพ่งเนี่ยมาใช้กับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายแพ่งกับรัฐธรรมนูญมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะฮะกฎหมายแพ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกด้วยกันนะฮะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ติดสัมพันธ์เป็นอย่างไรแต่ท่านเอามาอธิบายให้ได้ในเรื่องรัฐธรรมนูญท่านอาจจะตามยากนิดนึงนะครับประมวลแพ่งเนี่ยมันพูดเรื่องตัวแทนผมไปดูแล้วคือว่าท่านบอกว่าประชาชนเนี่ยเป็นตัวการคณะรัฐประหารเป็นตัวแทนเชิดโดยเอามาตรา827ของประมวลแพ่งเนี่ยมาใช้ตัวแทนเชิดหมายความว่าไอ้ตัวการเนี่ยไม่ได้มีการตกลงให้ตัวแทนไปทำนะแต่ตัวแทนมันไปทำอะไรก็ไม่รู้คนภายนอกเขาเข้าใจว่าไอ้เนี่ยเป็นตัวแทนถูกไหมฮะสาเหตุที่กฎหมาย
ต้องระบุเรื่องนี้ไว้เพราะอะไรครับเพื่อรับประกันบุคคลภายนอกนะสมมติท่านคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีการไปบอกว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของผมคนอื่นก็เลยไปตกลงนิติสัมพันธ์ไปทำอะไรด้วยกันหมดถูกไหมดังนั้นต้องประกันความสุจริตใจของคนภายนอกอื่นด้วยก็เลยต้องบอกว่าไอ้คนนี้เป็นตัวแทนผมจริงๆถ้าผมไม่ยอมปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่ออกนะฮะเป็นตัวแทนเชิดขึ้นมานะครับนอกจากนั้นอันนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับมาตรา3เนี่ยตั้งแต่10ธันวาคมต้นมาเราเขียนตรงกันหมดอาจจะเปลี่ยนเป็นของมาตราอีกเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ที่เหมือนเดิมตลอดเวลาเราใช้ว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นของประชาชนแต่พระมหากษัตริย์เป็นคนใช้ผ่านทางรัฐสภาคณะมนตรีสาธารณสุขอย่างที่ถูกนะงานกิติศักดิ์แกก็ไปเชื่อมกับเรื่องผู้เยาว์กับผู้แทนโดยชอบธรรมไปเชื่อมกับเรื่องนิติบุคคลกับผู้แทนนิติบุคคลด้วยการอธิบายว่าอะไรครับเจ้าของตัวจริงเนี่ยคือประชาชนแต่ใช้เองไม่ได้ต้องให้กษัตริย์ใช้แทนเหมือนเนี่ยฮะผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนก่อนนะในเซนส์นี้คือนะประชาชนเป็นผู้เยาว์กษัตริย์เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเห็นไหมฮะและเมื่อกี้เวลารัฐประหารเกิดขึ้นประชาชนเป็นตัวกลางคณะรัฐประหารเป็นตัวแทนเชิญปัญหาที่ต้องคิดต่อคือท่านพยายามอธิบายว่าเฮ้ยแล้วทำไมท่านหามันจะต้องเอารัฐธรรมนูญของท่านหามไปให้ท่านหามจัดโรงงานนะฮะอธิบายว่าตัวแทนเชิดคณะทหารต้องการให้ตัวการให้สัตยาบันตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำไปในนามของคุณเนี่ยคุณรับรองนะก็เลยต้องไปให้ตัวการให้สัตยาบันทีนี้ตัวการมันเป็นผู้เยาว์ครับตัวการมันเป็นผู้เยาว์มันเป็นผู้เยาว์ก็เลยต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมคือมหาประสาทเป็นคนลงนามในรัฐธรรมนูญที่คณะทหารร่างขึ้นมาท่านหมอได้ไอเดียนะนี่คือไอเดียที่อาจารย์ขึ้นมาคือเราซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่มากนะครับหลังจากที่ไม่มีใครลองเสนอทฤษฎีแบบนี้หลังๆคือบางคนก็แกล้งทำเป็นมองข้ามไปหรือแกล้งบางคนก็แกล้งบอกว่าพูดในทางความเป็นจริงทางการเมืองว่าพระมหากษัตริย์ถูกบังคับไม่ทำไม่ได้ต้องลงนามทุกครั้งเพราะงั้นเดี๋ยวมีความวุ่นวายแต่คนที่อธิบายในทางกฎหมายมีอาจารย์บอกอธิบายมาและนี่เพิ่งจะมาเห็นในการกิจการอธิบายอย่างนี้อีกโดยเอากฎหมายแพ่งเนี่ยเรื่องตัวการตัวแทนเรื่องผู้ยาวผู้แทนโดยชอบธรรมมาใช้นะปัญหาก็คือว่านะฮะวิจารณ์อย่างนี้นะครับคือหนึ่งคืออาจารย์กิจการเอากฎหมายกระชวนซึ่งมันคนละเรื่องกับรัฐธรรมนูญมาใช้มันไม่ได้นะกฎหมายกระชวนเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันในขณะที่รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสถาบันการเมืองเรื่องของอำนาจนะฮะอีกอันหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าอาจารย์กิติศักดิ์บอกว่าอะไรฮะประชาชนเนี่ยเป็นผู้ยาวสมมติถ้าเชื่อแบบอาจารย์กิติศักดิ์จริงถ้าเราไปดูประมวลแพ่งตอนนี้เรื่องผู้ยาวผู้แทนผู้ยาวมันอาจจะบอกล้างการกระทำของผู้แทนได้เหมือนกันเห็นไหมฮะผู้แทนนิติบุคคลอาจจะบอกตัวนิติบุคคลจะบอกล้างนะบอกล้างการทำที่ผู้แทนไปทำตัวการอาจจะบอกล้างการทำที่ตัวแทนไปทำก็ได้เห็นไหมปัญหาคือถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้ประชาชนก็ไปบอกล้างสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำมาได้หรือไม่บอกล้างสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำมาได้ไหมเพราะยังไงก็คือเราเป็นคนควรจริงสิ่งจริงถูกไหมครับเพียงแต่คนอื่นไปใช้แทนคณะรัฐประหารอยู่ในฐานะตัวแทนเชิดของประชาชนนะครับตัวแทนเชิดมันจะส่งผลทางกฎหมายเป็นการผูกพันตัวการได้ต่อเมื่อตัวการต้องแสดงให้เห็นว่าผมไม่ปฏิเสธคุณเลยถูกไหมไม่ได้แสดงออกเลยว่าผมยอมรับผมไม่ยอมรับคุณปัญหาคือประชาชนมันไปแสดงออกตอนไหนว่าคณะรัฐประหารเป็นตัวแทนเชิดของประชาชนถูกไหมไม่แสดงออกตอนไหนแล้วตัวไอ้กฎหมายตัวแทนเชิดเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนภายนอกถูกไหมฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอะไรฮะปัญหาคือว่าเวลารัฐประหารเนี่ยคุณพิจารณาการรัฐประหารมันรักษาผลประโยชน์คนภายนอกคุณไหมถูกไหมไอ้ระบบกฎหมายตัวแทนเชิดตัวการรักษาผลประโยชน์ของคนภายนอกแต่เรื่องรัฐประหารเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนภายนอกไม่เกี่ยวเลยคือแกเอาแพะมาจับประชาชนกับแกจับคนกันไปคนกันมาเอาน้ำกับน้ำมันมาเข้ากันผมสรุปว่าทางนี้คือวิธีคิดของอาจารย์กิติศักดิ์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะหาคำตอบเท่านั้นเองแหละว่าเวลารัฐประหารเสร็จทำไมต้องให้พระมหากษัตริย์ลงพระบรมพิธัยและจะอธิบายยังไงไม่ให้พระมหากษัตริย์เสียนะคนเลยต้องสร้างเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะเต็มไปหมดนะครับวิธีคิดของคนกลุ่มเหล่านี้เวลาอธิบายเนี่ยคือเขามองว่าไม่เคยมองว่า24มิถุนายน2475เนี่ยเป็นการตัดเปลี่ยนระบอบเป็นการพลิกนะครับจากวิธีคิดแบบเดิมมาสู่วิธีคิดแบบใหม่พยายามสร้างให้ประชาชนเนี่ยเห็นไหมต้องเป็นคนที่มีคนทำแทนนะคือพระมหากษัตริย์ท
ทำแล้วคนทำแทนก็เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครอบครัวได้หมดนะการลงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการลงภาคพลังงานไทยของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับในระบบกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรอื่นเลยครับนอกจากเป็นแบบฟอร์มของประเทศที่เป็นราชอาณาจักรเท่านั้นเองนะฮะคือเป็นพระมหากษัตริย์จะลงนามเป็นแบบพิธีไม่ได้มีความสลับสำคัญในแง่ที่ว่าพระมหากษัตริย์จะสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวแก้ไขเป็นแบบฟอร์มของประเทศที่เป็นราชอาณาจักรเท่านั้นเองนะครับทีนี้การทำงานของคนกลุ่มนี้อธิบายขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาอาศัยสภาพการของสภาพสังคมที่มันความเป็นโรยัลลิสต์มันเยอะมากนะครับจนมันมหาคนที่มาเพียรพยายามในการโต้อธิบายได้ยากยากเนี่ยไม่ใช่ยากในทางเนื้อหานะแต่ยากในทางบริบทถ้าลองคิดดูนะครับภายใต้กฎหมาย112ในปัจจุบันผมอธิบายอย่างเนี้ยผมมีเพดานอยู่ตรงนั้นมันยิบยั้งทั้งหลายเรื่องเลยนะครับอธิบายต่อไปไม่ได้มันติดเพดานอยู่ถูกไหมดังนั้นการอธิบายมันเรื่องทางเนื้อหาอธิบายสู้กับง่ายมากแต่ความยากคือบริบทปัจจุบันในทางกฎหมายที่112มันตั้งอย่างนี้ไว้สภาพการใช้112ในปัจจุบันที่ไม่รู้ว่าจะสูงเสี่ยงกันในแบบลักษณะแบบใดบ้างเนี่ยนะอันนี้มันทำให้เราต้องจำกัดเพดานลงนะครับอีกอันนึงก็คือว่าคนพวกนี้อาศัยประโยชน์สภาพการแบบนี้มาใช้นะครับดังนั้นเราจะเสนอทฤษฎีอะไรเงี้ยออกไปก็ได้เต็มไปหมดเพราะมันไม่มีใครมาโต้ด้วยหรือจะโต้ก็โต้ยากเพราะติดเพดานเรื่องสภาพการรอยัลลิสต์แบบปัจจุบันนะโดยที่ตัวเองมองข้ามลืมนึกไปว่าการอธิบายแบบนี้มันส่งผลเสียคือคุณเอ็นดอสใช่ไหมภาษาหรือเราชนะมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็จะเกิดความรับผิดชอบตามมาโดยการวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแต่คนพวกนี้เขามองข้ามนี้ไปทำไมเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีใครมาเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากพระมหากษัตริย์หรอกภายใต้ระบบแบบปัจจุบันแต่ถ้าต้องอธิบายเต็มที่เลยหาคนมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากพระมหากษัตริย์ได้ไหมไม่มีใครกล้าพูดเพราะมันถูกเพดาน112ขั้นเอาไว้ถูกเพดานความเป็นที่จะนำลงใช้ในไฮเปอร์รอยัลลิสต์เนี่ยขั้นน้อยอีกนะดังนั้นคำอธิบายนี้จึงไหลเวียนอยู่ในปัจจุบันยังไม่หายไปไหนนะก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนหลังรัฐประหาร49เนี่ย